เรื่องบ้านเขาแหล่งข่าวเขาซิมว่าเออเรื่องบ้านมีปัญหาแหล่งข่าวจากไหนแถวนี้แถวนี้เรื่องบ้านมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นแค่อ๋อก็จริงๆพี่โทพูดเคยพูดไว้แล้วเนาะแล้วก็จริงๆมีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะมันจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือมีทีมผู้รับเหมาแล้วก็ทีมออกแบบทีเนี้ยเนี่ยคือพอข่าวออกไปช่วงแรกๆก็มีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยคิดว่าเฮ้ยทีมออกแบบกับทีมผู้รับเหมาคือทีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทีมออกแบบเนี่ยโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากออกมาแก้นิดนึงว่าเออจริงๆแล้วที่เรามีปัญหาคือเป็นทีมผู้รับเหมาคนเก่ามากกว่าค่ะคือตอนนี้เราเปลี่ยนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็เหมือนกับว่าเราจ่ายของจ่ายนั่นจ่ายนี่ไปแล้วก็ของไม่ได้แล้วก็งานไม่เดินใช่เหมือนแก้วโดนโกงถูกไหมก็หนูว่าภาษาบ้านๆคงโดนโกงแหละใช่อะค่ะมูลค่าก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเกือบ7 หลักหนูว่าเกือบ7คือตอนนั้นผู้รับเหมารายนี้เราเจอมาได้ไงคะแก้วถึงไปใช้บริการเขาอะไรเงี้ยโอ้ก็เหมือนเป็นน่าจะเป็นเหมือนคนรู้จักเขาแบบแนะนำต่อกันมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผู้รับเหมาเจ้าเล็กๆใช่ก็คืองานมันเดินช้ามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอเราถามเรื่องของเรื่องอะไรไปก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าคือเราก็ทำเรื่องกฎหมายมาหมดแล้วแหละว่าแบบส่งโนติไปที่บ้านนะว่าถ้าแบบเลทกว่าที่เราเซ็นสัญญากันไว้ก็จะแบบปรับเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อีกนอนเราเลยใช่ก็หายไปแล้วตอนนี้คือความคืบหน้ามีอะไรไหมคะหรือว่าเราก็ไม่สามารถตามตัวเขาได้ตอนนี้คือเราก็เลือกทางที่ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราทำทุกทางแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พี่โทบอกจะไม่ฟ้องเพราะว่าคนที่มาทำให้เราผู้รับเหมาคือไม่ใช่บริษัทใช่ไหมเป็นผู้รับเหมาเป็นเจ้าเล็กๆค่ะเจ้าเล็กก็จริงๆเคยปรึกษาทุกคนไว้หมดแล้วเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วเรียบร้อย2คนว่าเราเลือกทางที่จะปล่อยวางดีกว่าในส่วนของสัญญาจริงมันมีการเซ็นสัญญามันก็ต้องมีเหมือนแบบบัตรประชาชนชื่อที่อยู่อะไรอย่างงี้แม้แก้วแต่มันก็ไม่สามารถตามตัวได้ก็จริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราก็คือเราพอแล้วเราพอแล้วดีกว่าคือมันคือเรายื่นเรื่องเนี่ยไปนานแล้วเราก็จนแบบจนคิดว่าไม่ได้อะไรอย่างงี้กลับคืนมาแล้วใช่มั้ยก็คือมันก็เสียสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะคือเราก็แบบโกรธเขาไปด้วยเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอแล้วดีกว่าแล้วก็โชคดีได้ผู้รับเหมาคนใหม่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นอีกก็แอบงงเหมือนกันนะว่าคือกลายเป็นว่าทุกคนที่เคยทำบ้านต้องโดนโกงมาแล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะต้องรอให้กฎหมายมันคงเข้มกว่านี้มั้งอะไรเงี้ยหนูว่ากฎหมายมันยังแบบเบาไปใช่ไหมสำหรับกันกรณีแบบนี้ก็คือเราพยายามทำแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือด้วยตัวสัญญาหนูก็มีอ่านผ่านๆบ้างแต่ว่าคนที่คุยจะเป็นพี่โทมากซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นคนที่แบบรับรู้อยู่ข้างหลังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลามันยาวนานไหมแก้วกว่าๆแล้วก็แบบตัดใจคุยพี่โทแบบว่าอะพี่เราพอแล้วเราไม่อยากมีความทุกข์อยากเสียสุขภาพจิตอะไรเงี้ยใช่คือมันจริงๆบ้านมันก็ล่าช้ามาแบบว่าเป็นปีแล้วนะคะก็เลยแบบก็เลยคิดว่าพอดีกว่าพอเกิดปัญหามีคนมาถามเลยว่าเฮ้ยเจ้าเนี้ยเป็นใครเผื่อเขาได้ระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมแล้วเจอเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูก็อยู่ในเพจใน Facebook นะแบบว่ามีเพจผู้รับเหมาหรืออะไรใดๆคือหนูก็เห็นว่าคนโดนเยอะกันมากคือรายเดียวกันเจ้าเดียวไม่ใช่เจ้าเดียวกันค่ะคือใช่คนอื่นๆที่ทําบ้านเหมือนแบบไม่รู้มันทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้ใช่แล้วตอนนี้ผู้รับเหมาใหม่มาเป็นยังไงบ้างครับก็อะไรเป็นพิเศษไหมมันก็แอบยากเนาะที่เราจะไปเช็คว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้แบบรู้ดีเทลเรื่องของแบบอุ้ยวัสดุนี้ต้องเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้แค่ปล่อยวางแต่ว่าได้ปล่อยวางแต่ในความคิดแก้วตอนนี้คือว่าดีกว่าอันนั้นแน่นอนก็ตอนนี้
็ตอนนี้ก็งานเดินค่ะงานเดินแล้วก็คือก็เกือบประมาณ 80% แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใช่นี่แล้วก็คือเขาได้ทำให้เราสำเร็จลุล่วงแหละใช่แต่โชคดีหนูว่าโชคดีที่ทีมออกแบบอะค่ะทีมออกแบบเขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แบบว่าช่วยเราทุกอย่างคอยแบบว่าคอยเซฟเงินให้เราในการบอกว่าเปลี่ยนแบบนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณทีมออกแบบด้วยจริงๆค่ะแล้วผู้รับเหมาใหม่ที่มานี่คือเราได้มาจากใครครับเราถึงจะไว้ใจเขาให้เขามาทำต่อจริงๆทีมออกแบบก็เป็นคนแนะนำคนนี้ว่าโอเคเขาเป็นแบบบริษัทใหญ่นะมีตัวมีตนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะวางใจได้ประมาณนึงระดับนึงเข็ดไหมแก้วการทำบ้านการแบบโดนผู้รับเหมาโกงโดนอะไรเงี้ยเข็ดไหมเหรอคะก็คิดว่าจริงๆไม่เจอก็คงจะดีกว่าแต่ว่าโอเคก็เจอนะที่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทำให้เราถ้าในอนาคตมีการทำอีกก็คงละเอียดมากขึ้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ